สวัสดีครับพบกับผมนะครับปิงปิงในรายการ The Master Daily Highlight ก็เป็นรายการที่สรุปความเคลื่อนไหวของเรา The Master ทั้ง15คนชนิดวันต่อวันเลยครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับพวกเขาก็ได้รับโจทย์ใหม่เพราะว่าเป็นสัปดาห์ใหม่ครับแล้วเจ้าของโจทย์เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่โอมชาตรีของสุวรรณนั่นเองซึ่งเป็นทั้ง Executive Producer ของเรา The Master แล้วก็เป็นกีตาร์ฮีโร่ของวงการเพลงไทยด้วยนะครับไม่เป็นทั้งเจ้านายแล้วก็เป็นเจ้าของโจทย์เนี่ยถ้าทางจะทำใจลำบากคราวนี้สนุกแน่ครับแต่ก่อนจะเริ่มทำงานกันจริงจังในสัปดาห์ที่2นี้นะครับเราพี่ๆโปรดิวเซอร์ก็ได้มีความเห็นร่วมกันว่าจะปรับเปลี่ยนการทำงานเสียใหม่โดยใช้แผนการทำงานที่เหมาะสมกับรูปแบบในบ้าน The Master ซึ่งต้องรวดเร็วกระชับชัดเจนและสมบูรณ์แบบที่สุดภายในเงื่อนไขระยะเวลาเพียง5วันและภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลายวันนี้ด้วยครับในการทำงานคือวีคแรกเนี่ยเขาจะพี่ว่าคือแต่ละคนเนี่ยเขาเจอสิ่งที่เขายังไม่เคยเจอครับคือความกดดันใช่ไหมครับคือพี่ยังแปลกใจเลยนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกดดันเยอะขนาดนี้เราทำเหมือนเราโปรดิวเซอร์ทั้งร้องเลยดีกว่าครับคือเราเปิดโอกาสให้เขาคุยแล้วเราก็แนะนำไปเลยตัวเขาเป็นยังไงก็อาจจะมีการแอดเขาหาเขานิดหน่อยนะครับคือโจทย์เองพี่ที่แล้วเราให้น้องก็ตีความแล้วก็เสนอไอเดียส่วนวีคเนี้ยเราจำลองการทำอัลบั้มคัมเวอร์ที่เบลนคอนเซ็ปต์หรือว่าสีสันเพลงเข้าหากันโดยที่อยู่ในความเป็นร็อกหนึ่งใช่ไหมพวกเราช่วยได้เลยเอกช่วยโซนกีตาร์เล่นการเลือกเพลงด้วยใช่จากนั้นก็เรียกประชุมเรา The Master ทั้ง3ทีมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์เพลงร็อกภายใต้คอนเซ็ปต์ร็อกทรีต้นไม้ดนตรีสายพันธุ์ร็อกนั่นเองครับคือทีมนี้จริงๆค่อนข้างคือความที่โจทย์มันเป็นร็อกเนี่ยพวกเราได้เปรียบทีมอื่นตั้งแต่ในมุ้งแล้วร็อกเกอร์มาใช่นะครับคือโดยซุ้มเสียงโดยอะไรก็ตามพวกเราเป็นพวกทั้งทีมเนี่ยร้องเพลงเสียงหนักแน่นกันหมดเป็นผู้ชายแล้วด้วยแล้วเป็นร็อกด้วยซะส่วนใหญ่พอเต้นในบอยแบนด์ยังต้องพยายามลดลงมาหน่อยเพราะเราแมนกันมากทีนี้นะแต่โดยเสียงร้องอะไรที่ว่าไม่น่าหนักใจเลยแต่น่าหนักใจตรงที่ว่าในเพลงที่พวกคุณได้เนี่ยมันมีเพลงช้าเยอะมากมันมีเพลงช้าอยู่เยอะมากอาจจะต้องระวังในเรื่องภาพรวมคือโจทย์อันนึงที่ทุกทีมจะต้องรับและแก้ให้ได้นะครับก็คือว่าอัลบั้มเนี่ยมันไม่ควรจะฟังเหนื่อยมันควรจะฟังแล้วบาลานซ์ระหว่างเพลงช้าเพลงเร็วก็คือเพลงเร็วเพลงกลางเพลงช้าโดยเฉพาะตอนที่ทำโชว์เนี่ยถ้าเราช้าๆเยอะนี่เดี๋ยวหลับแน่นอนเพื่อเป็นการเปิดประเด็นว่าเราช่วยออกไอเดียด้วยนะครับคือการทำงานเพลงก็อย่างเงี้ยบางทีมาดีศิลปินก็อยากจะมีส่วนร่วมในการออกไอเดียนะบางทีคนทำงานเบื้องหลังก็อยากจะมีส่วนร่วมในการออกไอเดียคือว่าเราคุยกันนะพี่ความเห็นพี่ว่าเพลงใน M1 เนี่ยนะครับอาจจะสามารถ rearrange เพลงสักวันได้เดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะครับเพลงสักวันเนี่ยเป็นเพลงช้าช้าถึงช้ามากนะปูให้ช้านั่นแหละครับช้าถึงช้ามากเลยเพลงสักวันเนี่ยพี่ว่าอันนี้จะเป็นตัวช่วยเลยถ้าเกิดจัดการเพลงนี้ให้เป็นเพลงที่ไม่ช้าได้เนี่ยนะคุณจะทำงานง่ายขึ้นเยอะเท่าที่เห็นนะครับการโชว์แล้วก็พลังศักยภาพของทีมนี้ดีอยู่แล้วทุกคนมีความเป็นตัวเองชัดเจนทีมเวิร์คดีเพราะว่าเป็นบอยแบนด์อย่างที่พี่โอมบอกครับเป็นบอยแบนด์ที่ชัดเจนเป็นคาแรคเตอร์ที่เรามีเป็นจุดเด่นดูแมนแมนนะครับข้อเสียครับคือเหมือนจะไม่รู้ว่าเรากำลังร้องอะไรอยู่เรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เหมือนกันแล้วเล่าออกไปเหมือนเราท่องแล้วเราเล่าได้แต่สิ่งที่เราจะอินเนอร์มันออกมาแบบหมายถึงว่าเมสเซจที่เราจะส่งไปให้คนฟังเนี่ยยังค่อนข้างล่องลอยอยู่นิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยวีคเนี้ยเดี๋ยวพี่จะบอกแนททริคให้ว่าเราจะทำไงว่าเราจะอินมันเข้าไปให้เร็วที่สุดภายในเวลาสั้นแล้วก็จะได้รีบจัดการกับตัวเองให้เร็วที่สุดว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าใจเพลงแล้วเนี่ยการท่องเพลงมันจะง่ายมากง่ายมากไม่พอการที่ร้องแล้วเราจะมีความรู้สึกกับมันจริงๆง่ายเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกให้แล้วก็ที่ว่าถ้าเราทำขั้นนี้ได้ดีเนี่ยการที่เราขึ้นไปโชว์เลยยืนนิ่งๆรังสีมันก็แผ่เองโดยที่เราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเราอินเนอร์พอนะก็เดี๋ยวจะแนะนำให้อันนี้พี่ไม่รู้ว่าอย่างจริงๆทุกทีเนี่ยจะมีข้อที่น่าเป็นห่วงนะครับคือไม่รู้ว่าร้องเพลงเก่าๆกันได้หรือเปล่าอย่างเพลงฝากรักฝากรักเนี่ยจริงๆถ้าไปฟังเวอร์ชันออริจินอลเลยเนี่ยมันจะหวานแหววมากๆเลยนะครับอย่าลืมว่าภารกิจเนี่ยเราจะต้องทำอัลบั้มที่มันออกมาเป็นโทนร็อกอันนี้ห้ามลืมเลยนะครับควรจะเป็นโทนร็อกเ
เป็นส่วนร็อกฉะนั้นฟังออริจินอลเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเราสามารถทำได้ในการทำให้เป็นร็อกได้โดยที่ไม่ต้องแยงเลยไม่ต้องแยงเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการทำงานโปรเจกต์แบบนี้นะครับมันเป็นการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะครับพี่ไม่ได้คาดว่าเราจะต้องเห็นน้องๆเขาทำงานเป็นส่วนมากนะคือเราจะจำลองวิธีการทำงานโปรดิวเซอร์ในค่ายเพลงจริงๆพี่ไม่แน่ใจว่าปกติเวลาทำงานกับเราทำงานอิสระประมาณไหนเพราะทุกคนก็เคยออกอัลบั้มมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าค่ายเพลงของเราอันเนี้ยเราจะทำงานเราจะทำเป็นค่ายเพลงที่ดีที่สุดนะหมายถึงว่าเขาจะเปิดโอกาสให้ได้ร่วมงานกันทั้งสองฝ่ายนะครับฉะนั้นคือเวลาเราพูดถึงการออกไอเดียต่างๆเนี่ยนะเราจะไม่รีรอที่จะสมมติตัวโปรดิวเซอร์เนี่ยถ้าเห็นว่าน้องเขาควรจะได้รับคำแนะนำและออกไอเดียบางอย่างเราไม่ต้องไปรอให้น้องก็คิดออกบางทีเรานำเสนอได้เลยซึ่งมันเป็นการทำงานเป็นปกติของการทำโปรดักชันพวกนี้นะครับบางทีโปรดิวเซอร์ก็ออกไอเดียไปก่อนศิลปินส่วนมากเลยนะครับจะชอบวิธีนี้จะชอบเพราะมันไม่เหนื่อยนะซึ่งพี่ก็เป็นโปรดิวเซอร์มาก่อนพี่ก็ไม่ค่อยชอบวิธีนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็มันก็เป็นวิธีทำงานที่บางทีเราเลือกคือมันก็ไม่มีอะไรที่ถูกใจไปทุกอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าพูดไว้ตรงนี้เลยว่าศิลปินทุกคนออกไอเดียได้เต็มที่นะโปรดิวเซอร์ก็มีหน้าที่ช่วยจริงๆโปรดิวเซอร์นะที่พี่เต๋อเคยสอนพี่ไว้เนี่ยนะบอกโปรดิวเซอร์เนี่ยหน้าที่เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยไม่ใช่เป็นก๊อดนะคือไม่ใช่เป็นผู้คอนโทรลทุกอย่างไม่ใช่นะครับนั่นคือเราวิธีนี้เราจะใช้วิธีทำงานแบบนี้นะครับพี่อยากให้ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยให้มันเกิดความใกล้เคียงกับเป้าหมายที่สุดนะเวลาที่เหลือเนี่ยมันจะได้ไปฝึกซ้อมนะครับเพราะเราไม่รู้วันเสาร์เนี่ยเวลาที่ขึ้นเวทีมันจะกดดันมากเหมือนวิธีแล้วหรือเปล่านะใช่ไหมครับอันนี้เราต้องเผื่อความพร้อมไปด้วยอยากจะให้มองแค่ว่าถ้าในการทำงานเชิงเป็นโปรจริงๆที่เขาทำงานกันเนี่ยอาการแบบนี้เก็บไว้เลยอ๋อพลาดเพราะขั้นตอนนั้นเราไม่ได้คอนเซนเทรตตรงนี้ปึ๊กทิ้งมันไปซะเหลือแต่แค่บทเรียนแล้วก็เจองานใหม่ไปแล้วลุยต่อใช่ไอ้คราวที่แล้วเนี่ยวิธีที่จะทำให้เราหายเสียใจได้ก็คือทำงานต่อไปให้มันดีคือว่าคือมองในภาพรวมอ่ะคือถ้าเราพูดถึงว่าพลาดเนี่ยเราต้องแยกเป็นสองเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคือว่าเราพลาดเองหมายว่าลืมเนื้อเพลงบ้างเราไม่ได้ยินไวโอลินบ้างอะไรเงี้ยนี่คือเราพลาดเองพลาดที่ตัวเรานะฮะลืมสคริปต์หรือว่าลืมอะไรไม่ทันอะไรเงี้ยพวกนี้ซึ่งไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเป็นความผิดพลาดแต่ว่าถ้าเราพลาดถ้าว่าเหมือนการนับแต้มอ่ะภาพผลบวกถ้าในแบบค่ายเพลงก็เหมือนยอดขายยอดขายเราอาจจะรู้สึกว่าเราทำดีที่สุดนะแต่ว่ายอดขายเราไม่ดีแต้มเราเลยตกนะครับอันนี้มันเป็นการพลาดจากผลการบวกจากปัจจัยอื่นไอ้พลาดภาพผลบวกนะพี่ว่าเป็นเรื่องสนุกน้ำมันนะพี่ยกตัวอย่างอย่างนี้ตอนพี่ทำงานอย่างเงี้ยคืองานมันไม่ได้ลอยด้วยกลีบกุหลาบนะมันมีทั้งแบบคำย่อเย้ยถากถางนั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่บางทีเราก็ได้รับฟีดแบคอะไรที่เป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างอะไรบ้างเงี้ยคือยังไงก็ตามเนี่ยการทำงานเพลงนะครับพี่ว่าคือเราจริงจังอ่ะแต่ไม่เครียดคืออย่าเครียดนะไม่ว่าเครียดที่งานไม่ดีแน่ๆเลยงานไม่ดีแน่ๆไม่มีทางเลยครับต้องสนุกต้องเหมือนที่พี่พูดจั่วไว้ตอนหัวงานเดอะมาสเตอร์ต้องใจรักต้องชอบนะครับคนอื่นไม่ชอบไม่เป็นไรคนอื่นไม่ชอบช่างเขาเราชอบอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ซื้อก็ยอดขายตกไม่เป็นไรแต่เราต้องชอบก่อนแล้วเราชอบก็จะไม่สนุกไม่ได้ด้วยนะการทำงานยอมเนี่ยไม่สนุกก็ทำไม่ได้นะทำต้องสนุกอันนั้นคือคิดไม่ออกเลยออกเดินลุกขึ้นเดินเล่นแป๊บเดียวคิดออกมันต้องสนุกอะอย่างเงี้ยทำได้ไม่ได้ลืมความสนุกรู้สึกว่ามันคือจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยสัปดาห์นี้จริงๆแล้วน่าจะเป็นคนนั่งดูได้ซ้ำนะครับเนื่องจากว่าคือแค่เขาให้กีตาร์เพลงเรามาใช้นี่ก็รู้สึกดีมากๆแล้วนะครับเพียงแต่ว่าโดยภารกิจภาระหน้าที่เนี่ยเรารับบทบาทเป็น executive ของทีมงานด้วยนะครับก็มีความจำเป็นต้องลงรายละเอียดในการไปช่วยน้องๆเขาทำงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับรวมถึงทีมโปรดิวเซอร์ก็จะเป็นทีมของมิสเตอร์มิวสิกที่เข้ามาร่วมงานนั่นคือ